เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเชิญครับไหลครับสองวันนี้มีต้องอยู่มีการนะใช่แล้วต้องมีการต้องแม้สิ่งที่อาจไม่สั่งนะครับแชมป์ก็เป็นทีมชาติไทยครับเหรียญรางวัลแล้วก็เงินรางวัลแล้วก็ถ้วยแชมป์สมัยที่7นะครับโดยสารันยูเย็นครับเตะที่เป็นแชมป์มากที่สุดนะครับสี่สมัยเล่นตั้งแต่2014ครับสารันล้มเรือชุดนั้นเนี่ยก็มีแค่สาระกับอดีศักดิ์นะครับก็มา2016แล้วก็ข่าวที่แล้วและข่าวนี้ครับนี่ครับมาโนโปกิ้งผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ก็น่าจะต้องทำทีมชาติไทยต่อแล้วก็เรียกแบบนี้สัญญาเขาจะหมดช่วงกลางปีนะครับใช่ต้องรอเป็นคนสุดท้ายครับกิติพงศ์ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาในรอบแรกนะครับสำหรับของไทยเราครับมีส่วนกับหลายแมตช์นะเนี่ยบันดินตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องได้รับคำชมนะครับเขาขึ้นมาในรอบชิงชนะเลิศครับเจนนิตเจริญศักดิ์อาดีศักดิ์ไกรสอนจักรพันธ์ไปสุวรรณสรวัตรเดชมิตรก็เดินตัวยังไงขึ้นมาครับก็ถามก่อนว่าต้องยังไงครับสรวัตรเดชมิตรครับอาจจะไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขานะครับย้อนกลับไปเมื่อ2ครั้งก่อนนั่นเป็นเรื่องยอดเยี่ยมของ AF ด้วยนะครับคราวนี้ลงสนามมาแล้วก็โดนไปแดงในทีมชาติไทยโดนเองนะถือว่าทำงานได้ดีนะยังไงตรงนี้ครับสนามลงกินตรงนี้ไม่ได้ลงเลยครับผู้ชายจากเชียงรายมีคนก็คือจากมงคลเยี่ยมเยอะชนะโลดนะครับคนสุดท้ายครับก็จะเป็นพิธีกรมาครับอาทิตย์นะครับก็มาคุยกันก่อนครับต้องเตรียมหน่อยครับจะต้อนรับยังไงครับทีมงานของมาโน่โคกิ้งนะครับมีหลากหลายคนนะครับทีมงานของเขาก็จะมีวัชพลแก้วสุดแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะครับหลุยส์สตูก็ขึ้นมารับเหรียญชนะเลิศด้วยนะครับจะนับตัวยังไงดีครับโตพาทิศนะสมาคมเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับยืนคุยกับเพื่อนทอนมุ่งมั่นทันอยู่นะครับจะขึ้นเป็นคนสุดท้ายครับนี่ก็มาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำครับผู้จัดการทีมที่พาทีมคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันนะก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วครับนี่ครับสารัตบอกยังครับใจเย็นครับขอรับเงินก่อนครับสารัตครับสามแสนเหรียญสวัสดีครับเงินรางวัลแชมป์ฟุตบอลเอเอฟซีที่ได้ติดครับวันนี้นะครับประมาณ10ล้านบาทด้วยกันนะครับก็อย่างที่เรารู้ข่าวนะครับตั้งแต่มาที่แล้วก็ก็เตะมาแบ่งกันเลยครับเอาละครับเนี่ยครับทีมงานต่างๆก็เดินตามเรียกคอมาครับช่วงเวลาแห่งความทรงจำครับของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอีกครั้งนึงนะครับครับช่วยจากประธาน AFF แล้วก็ประธานฟีฟ่าซะด้วยครับสำหรับธีรธรบุญมาทันครับเอาละครับแชมป์ AFF ที่สองครับได้แก่ทีมชาติไทยครับแชมป์สมัยที่7ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ที่มีกับทัพทั้ง10คนนะครับที่สามารถคว้าแชมป์เก็บไว้ในความหวังและสร้างความประทับใจคนไทยนะครับผ่านพ้นกันไปนะครับกับอีกหนึ่งความสำเร็จของทีมชาติไทยนะครับการที่เราก็ถ่ายทอดสดมาตั้งแต่รอบแรกแล้วครับจนถึงช่วงเหตุการณ์เฉลิมฉลองครับต้องขอบคุณด้วยนะครับกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองประกาศรวมไปถึงผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามทางเก่ากด30ของเราครับบรรยากาศของนะแชมเปี้ยนครับย้ำกันอีกครั้งนะครับเราคว้าแชมป์ครั้งนี้สมัยที่7นะครับก็ทำ